บิเก็ตเว็บ3ามเปลี่ยนจากไม่กะสวบ,บ,บแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิดเกตสามารถสมัครกระดานใต้มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในฝั่งของลูน่าหรือเทอร a ล่า XRP นะครับแล้วก็จะมี เหรียญตัวอื่นอีกซึ่งเดี๋ยวเราไปติดตามทีละข่าวด้วยกันนะครับแล้วก็มี BRC สองสูนยะครับเราก็จะผนวก DOGE c ค i n เข้าไปด้วยนิดหน่อยเพราะว่าเาวันนี้ไม่มีข่าวทางชีบะนะครับก็เลยจะรวบไปข่าวเดียวเลยนะครับจะได้จบนะพอเวลาลงอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ไดต้องลงเยอะนะครับเพราะว่า d o ด e c ค i n ก็ไม่ค่อยมีคนดูอย่่ละนะ ก็ผมเอาตามความสะดวกในแต่ละช่วงเวลาในการลงแล้วกันโอเคครับเรามาพูดถึงกระดานบิตเกตกันด้วยกันใครอยากที่จะฝากลู n a าแคสติกดอกห้าถึงแปดเปอร์เซ็นต่อวันระยะเวลาการฝากคือสามสิบวันก็สามารถที่จะฝากเข้าไปได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้และผมฝากกระดานใบน n c นไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับ มีเหรียญเยอะสภาพคล่องดีนะครับไบแนนด์ไทยแลนด์ผมถือว่าตอนนี้เต็งหนึ่งโอเคเรามาพูดถึงเทอร a ล่าลูน a แคส c ิด้วยกันนะครับก็มีการโหวตข้อเสนออื่นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการฝากขั้นต่ำนะครับเนื่องจากประมาณเดือนอกันยายนในปี2023นะครับการฝากขั้นต่ำจาก1ล้านเป็น5ล้านลูนาแคส s ิกนะครับเราหลังจากนั้นลูนาแคส s ิกก็ ราคาเริ่มขยับนะครับในเดือนธันวาคมจากเดือนกันยานะใช้เวลาพอสมควรนะครับดังนั้นข้อเสนอเนี่ยคือหนึ่งสองศู์เจ็ดหนึ่งนะครับตั้งค่าการฝากขั้นต่ำคือหนึ่งล้านลูน่าแคสิกนะครับก็คือการทำซับายช็อคนะครับซึ่งตรงเนี้จะมีผลต่อลูน่าแคสิกไหมผมว่ามีนะครับราคาลูน่าแคสิกเนี่ยอาจจะไปเร็วๆเ,เนี่ย นะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูด้วยกันว่ารูน่าแคส s ิกจะไปได้เท่าไหร่เนาะเพราะตอนนี้ข่าวฝัดยังไม่ได้ออกมานะครับข่าวดีมาตลอดแต่ราคามันยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวรอราคามันขึ้นก่อนเดี๋ยวฝัดมันก็มานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้นะครับตอนนี้ก็รอย่อสักนิดนึงหรือไม่ก็รอพรุ่งนี้ก็ได้นะครับพรุ่งนี้จะมีการประชุมย่อย FOMC ก็อาจจะทำให้ตัวของของเรนต่างๆเนี่ยเริ่มมีการปรับขึ้นรวมถึงลูน่าแคสิกด้วยนะครับฉะนั้นการโบนเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับกระเป๋าของสเตชันนะครับข้อเสนอที่เป็นสแปมหรือข้อเสนอที่เขียนไม่ดีนะครับกำลังเพิ่มการลงคะแนนเสียงด้านการฝากเงินฉะนั้นข้อเสนอเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ฝากเงินเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อเสนอเหล่านี้ปรากฏในชั้นการฝากเงินด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงแบบพารามิเตอร์เนี่ยก็จะเพิ่มอัตราการฝากเริ่มต้นขั้นต่ำสำหรับการฝากตามข้อเสนอการกำกับดูแล20%นะครับที่จำนวนการฝากเงินขั้นต่ำในปัจจุบันคือ5ล้านนะครับดังนั้นเงินฝากเริ่มต้นขั้นต่ำจะเท่ากับ1ล้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนเงิน เริ่มต้นสำหรับระยะการฝากเงินคือหนึ่งล้านลูน่าแกสิกไปจนถึงห้าล้านนะครับตัวเต็มคือห้าล้านลูน่าแกสิกก็น่าจะฝากได้สูงสุดประมาณนี้ต่อนหนึ่งบัญชีนะครับจานั้นตอนนี้ก็ดูเรื่องของคะแนนเสียงผลปรากฏว่าคนตอบเซยเยสนะครับประมาณ98%แล้วก็โนโบดนะครับหรือยับยั้ง1%พร้อมด้วยลงคะแนนเสียงว่าไม่ นะครับและงดออกเสียงบางส่วนผู้ตรวจสอบความถูกต้องมีทั้งหมด18คนนะครับที่เข้าร่วมยังไม่ได้ลงคะแนนเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องของอจำนวนบัตเจตในการฝากลูน่าแกสิกว่าอาจจะเริ่มต้นเนี่ยประมาณ1ล้านนะครับคือบังคับแล้ว1ล้านผมเชื่อว่าตอนแรกเนี่ยในเดือนกันยาบังคับไป5ล้านคนฝากน้อยนะครับเขาเลย พยายามที่จะปรับลงให้หนึ่งล้านถึงห้าล้านเพื่อจะได้มีคนเข้ามาฝากเ,เยอะๆในช่วงนี้นะครับก็น่าจะทำเรื่องของซับไพช็อปการเอิรนการสเต็กนะครับรวมถึงการเผานะครับก็ดูด้วยกันว่าจะเป็นยังไงนะเราก็มีเรื่องของ Tag กทูแกนะครับก็จุดประกายที่จะให้ l ู n a าแคส s ิกกับ u t c หนึ่งดอลลาร์ซึ่ง l ู n a c แคส s ิกเนี่ยแ a ็กทูแก๊ก็ น่าจะเป็นตัวช่วยแหละเนื่องจากค่าแก๊สเนี่ยนะครับหรือแท็กเบิร์นเนี่ยประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นปรับจากปรับจากสิบสองเซ็นนะครับเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นแต่คิดส่วนแตกต่างกันอันนั้นเราไปดูคลิปกลับได้ฉะนั้นลูน่าหรือเทอร์ล่ามีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมฝั่งของข่าว XRP ด้วยกัน ต่อมาเรามาพูดถึงเหรียญ XRP นะครับ XRP มันมีนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งนะครับเขาได้ติดตามธุรกรรมของ XRP รวมถึงกราฟของ XRP นะครับแล้วใช้ค่าเขาเรียกว่า Relative Strength Index หรือ RSI นะครับอันนี้คือใช้ตัวของ กราฟรายสัปดาห์วัดแต่คู่เทรดเนี่ยจะเป็น xrp btc เขาบอกตรงเนี้ยเหมือนกับปี2017และปี2021ตอนนั้นที่ xrp เป็นตลาดจะทิงนะครับฉะนั้นส่วนตัวผมครั้งที่แล้วที่ขึ้นตอนเดือนประมาณกรกานะครับ xrp ไปถึง0.9ดเก้าดอนนะครับผมว่าตรงนั้น่ะยังเป็นราคาก,กัก นะครับถามว่าเป็นแบบปีสองพันยิบเอ็ดไหมหนึ่งจุดเก้าดอนอะไรอย่างงี้ผมก็ว่ายังเป็นราคากับนะครับจริงๆอะ่ะถ้าเกิดเทียบกับปีสองพันยิบเอ็ดแล้วช่วงนั้น XRP ไม่โดนคดีนะผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสักหหรือเจ็ดดอนนะครับซึ่งตอนเนี้ก็เป็นไปได้มากเหมือนกันว่าพอขึ้นไปสูงสุดของรอบนะครับก่อนที่จะมีมีการ ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับโครงสร้างของตัวของโปรเจกต์ของ xrp เนี่ยผมว่าน่าจะไปอยู่สามถึงเจ็ดตอนนี่แหละนะครับเพราะว่าตอนนี้บิตคอยมาห้าหมื่นสองดอลห้าหมื่นสองพันดอนแล้วฉะนั้นไม่มีทางนะครับที่ xrp เนี่ยจะอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าหรือหนึ่งดอนนะครับแล้วก็เหรียญตัวอื่นก็เป็นแบบเดียวกันรอเม็ดเงินเข้ามาเท่านั้นนะครับอันนี้ก็มาจาก ทวิตเตอร์ของ dark defender วันที่19บกุมภาปีสองพันย์ปีิบสีซึ่งปี2017นะครับ xrp เคยทำได้ไปถึง50าสิบดอนตอนนั้นมันยังไม่มีคู่แข่งอย่างอ e t h e r e ยมนะครับทำได้อยู่แล้วแล้วอุปทานมันยังไม่เยอะเนาะอ่าแล้วก็ในปี2021เนี่ย xrp เคยเพิ่มขึ้นนะครับสูงสุดคือ3.3มจุดามดอนแล้วก็1.9ดเก้าดอนนะครับตามลำดับก็มีการ ปรับตัวนะครับของราคาก็ก็ประมาณ3.3มจุดดอแหละนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูข่าวอีกข่าวหนึ่งด้วยการของ XRP นะครับเกี่ยวกับ CVC หรือเงินสกุลนีต้อนของสหรัฐกำลังดำเนินการอยู่อันนี้จะเข้าข่ายเรื่องของ XRP หรือ r i p p e r หรือไม่อันนี้นะครับเป็นรายงานของโฟรนะครับก็มีการประชุมแบบปิดกำลังดำเนินการอยู่ นะครับแล้วก็ดำเนินภายใต้พรรคเดโมแครตนะครับโดยผู้นำเนี่ยของก็คือคุณเจอเร์รนพาเวลประธานธนาคารกลางนะครับของสหรัฐก็มีการ,ม,การมีกรรมธิการบริการทางการเงินนะครับของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็มีการประชุมนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าตามรายงานเนี่ยพาเวลบอกกับสมาชิพกพรรค เดโมแครกว่าการอนุมัติของสภาคองเกรสถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการผักเงินเงินสกุลดิตอนนะครับซึ่งสภาคองเกรสส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝั่งของริพัพติกันนะครับสโลแกนหรือนโยบายของพรรคริพับติกันมาเลยทั้งสามท่านนะครับของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับ, Trump, รบแล้วก็เอฟเคนดีนะครับแล้วก็อีกหลายท่าน ก็บอกเหมือนกันว่า no digital dollar no C B C นะครับจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ไม่รู้นะครับแต่การผ่านเนี่ยผมคิดว่าต้องดูวาระความจำเป็นแหละนะครับถ้าเกิดไม่กระชั้นชิดจริงๆเขาคงไม่อนุมัติให้ผ่านนะครับฉะนั้นตามรายงานของพาเวลเนี่ยบอกกับสมาชิกเดมแมอรตแขว่าการอนุมัติเนี่ยเนาะ ของสภาของเกสถือเป็นสิ่งสำคัญในการผักดันเงินสกุลดีต้นนะครับการสการสนทนาที่เรื่องเกี่ยวกับ CVC เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเกี่ยวกับการเงินทั่วโลกเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยจะต้องมีการปรับและยอมรับสกุลเงินตัวใหม่ตัวนี้นะครับที่เป็นสกุลเงินสกุลดีตน้นฉะนั้นความคาดเคลื่อนของ CVC ของสหรัฐหรือ ่า f e r e r r l s e s e r v e เนี่ยยังคงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอ uh, เรื่องของดิจิตอลดอลลารอยู่นะครับและยังไม่มีการตัดสินใจว่าจะใช้หรือเปล่านะครับฉะนั้นก็ต้องรอรอดูนะนะครับว่าตัวของ c b d c เนี่ยจะเอาออกมาใช้หรือไม่ฉะนั้นคนที่ผักดันจริงๆนะครับล่าสุดคือคุณเจเน็ตเยเลน ก็ได้พูดกับสภาคองเกรสเรื่องเกี่ยวกับระเบียบของ Stable c o i อซึ่งระเบียบของ Stable c o i อเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นตัวนี้หรือไม่ c b c เนื่องจากตอนนี้ทางสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกมี Stable c o i อที่เป็นตัวแทนดอลลาร์หลายตัวนะครับฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันว่า XRP นะครับ จะสอดคล้องกับ C B C หรือเปล่านะครับทางการการผลักดันนะครับเกี่ยวกับตัวของดิจิตอลดอลลาร์ที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นธุรกรรมข้ามผมแดนนะครับมีโซลูชันการสร้างริปเปอร์แลที่จะช่วยให้ธนาคารกลางทั่วโลกพัฒนานและปรับใช้ C B C ของตนมีการคาดเดาที่เพิ่มขึ้นว่า X R P จะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงกับ C B C หลักนี้คนทางหลายก็เลย พยายามที่จะเก่งกำไรนะครับใน XRP ว่ากระแสนี้ถูกหรือไม่ถูกเรามาว่ากันนะครับและออกมาเป็นยังไงฉะนั้นส่วนตัวผมนะครับถ้าเกิดเทียบระหว่างโซเทรา XRP นะครับแล้วผมเชื่อว่า XRP จะมีเหรียญเล็กๆออกมาอีกนะครับเราก็บ t c o i n ผมถือว่า XRP เนี่ยในเครือเนี่ยผมจะลงทุนเป็นกลุ่มของเหรียญที่สองนะครับเพราะ XRP เนี่ยมีเป็นองค์กรที่ใหญ่นะครับเป็นองค์กรที่ใหญ่แล้วก็ยังมีหลายส่วนที่เป็นต้นน้ำอยู่อันแรกก็จะเป็น BRC นะครับก็น่าจะน่าจะสู้กันพอสมควรนะครับอันนี้ก็มาจากคริปโตบาร์บี้วันที่18กุมภาพันธ์ปี2024โพสใน X หรือ Twitter ต่อมานะครับเรามาพูดคดีความสำคัญของริปเปอร์แล้วก็เสร็จนะครับเนื่องจากในแมตช์มันครั้งนี้นะครับในประมาณต้นเดือนนี้ทางริปเปอร์เนี่ยนะครับก็แพ้กตอตตนะครับเนื่อประมาณต้นเดือนนี้เพราะกอตตอเขาเรียกร้องเรื่องของงบการเงินนะครับการบันทึกทางการเงินและเขาจะมีนัดดีลกันวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์ ซึ่งจะเป็นวันสำคัญในการฟ้องร้องตามอัปเดตล่าสุดนะครับโดยมีการแชร์จากทนายความผู้ช้ำชองคนเนี้ยชื่อเจมส์แคลฟอร์นนะครับวันสำคัญครั้งต่อไปในการแย่งชิงทางกฎหมายเนี่ยระหว่างเซกกับริปเปอร์อาจจะเป็นวันที่20กุมภาพันธ์ปี2024นนะครับซึ่งก็คือวันนี้ ตอนกลางคืนนะครับสี่ทุ่มหลังสี่ทุ่มไปเรามาจับตาดูเรื่องของริปเปอร์เนาะเพราะตอนนี้กราฟเดย์เนี่ยผมใกล้ละนะครับที่จะพุ่งขึ้นไปจะตัดเส้นเอเมขึ้นไปผมก็ยังรออยู่นะครับเขาบอกว่าในวันนี้ริปเปอร์คาดว่าจะมีการจัดบันทึกทางการเงินและตอบสนองตอ่อการสอบสวนต่อคำของคาขอนะครับของเซก ฉะนั้นกรอเนี่ยจะชนะในขณะที่ศาลบังคับให้ริปเปอร์เนี่ยจัดทำบันทึกการเงินเขาก็มีการกล่าวนะครับว่าคดีเนี้ยอยู่ในชั้นหรืออยู่ในขั้นตอนการเยียวยาเนื่องจากศาลเนี่ยพยายามกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมที่ควรเก็บจากริปเปอร์นะครับเพราะกะตรตอหิวเงินละเสร็จหิวเงินละ นะครับเตรียมตัวค่าปรับที่สูงขึ้นเพราะว่า,าเรื่องของการที่ริปเปอร์ชนะเ e c ครั้งที่แล้วนะครับไม่ได้ชนะค่ะยังมีเรื่องของการบริการให้กับนักลงทุนสถาบัานอีกเขาก็ให้บริการการเงินเกี่ยวกับนักลงทุนสถาบัานจนทำให้เกิดเรื่องนะครับว่าตรงเนี้ย XRP ยังไม่ได้รับอนุญาตที่จะให การลงทุนกับนักลงทุนสถาบันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งปมนะครับของปัญหาที่สำคัญนะครับที่ sec เนี่ยจะต้องชนะคดีนะครับแล้วก็า,าทางรเป p ร์เนี่ยก็จะสามารถเสียค่าปรับให้กับ xrp เอให้กับตัว sec ได้นะครับดะนั้นจะต้องมีการเสียค่าปรับแน่นอน ซึ่งนักวิคเคราะห์เนี่ยสายกาวนะครับสายกาวฝั่งอเมริกาบอกเอ้ยคดีแบบเนี้ออกมาต้องเป็นพันล้านนะครับเสียค่าปรปับไปเลยพันล้านนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนักกฎหมายฝั่งนักกฎหมายเนี่ยนะครับฝั่งข่าวของตะวันตกว่าอย่างนะฝั่งนักกฎหมายบอกแค่สิบล้านเองมันไม่ใช่คดีช่อโกงนะครับประมาณสิบล้านเท่านั้นไอ คดีน่ะเกี่ยวกับเรื่องของงบทางการเงินเนี่ยจะเป็นอีกตัวที่จะทําให้เรารู้ยอดนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยริปเปอร์จะต้องเสียให้เอ c ซีเนี่ยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาก็อยากได้เงินเพิ่มนี่เพราะว่าครั้งที่แล้วมันมันฟ้องไม่ได้มันดูไม่ผิดจริงนะครับมันเอาอะไรคดีอะไรมายัดให้ก็ไม่รู้จนริปเปอร์เนี่ยจะต้อง ต้องต้องจ่ายนะครับต้องจ่าย SEC ซึ่งตอนนี้นะครับก็ครบกำหนดละเพราะว่ารีเพอร์ได้รายงานกับคุณผู้พิภาษาเนทเบิร์นนะครับวันที่ห้ากุมภาพันธ์ซึ่งตอนนั้นเขาขอขยายเวลานะครับเป็นปลายเดือนนี้จริงๆคือต้องข่าวนี้ต้องแต่ทันวาแล้วแต่เขาก็เลื่อนนะครับไม่มีอะไรแน่นอนหรอกขนาด อตอนที่จะชนะคดีกันโอ้โหเลื่อนเป็นเป็นชาติเลยนะครับเป็นเดือนเลยสามสี่เดือนมั้งนะครับบางทีนะครับ,บ,นะรบจังหวะก,การเก็งกำไรตอนปีสองพยิบสองมันไม่ค่อยเหมาะเนาะจะเล่นกันตอนไหนจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลื่อนแบบไม่ตามกำหนดดังนั้นคดีนี้ก็ส่วนนะครับ เดี๋ยวมันจะมีอีกคดีหนึง่งนะครับแล้วก็มีวันสำคัญอื่นๆซึ่งเขากำหนดการฟ้องร้องคือ13มีนาคมถึง29เมษาปี2 0 2นปี2024ในช่วงเวลานี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะยื่นสรุปนะครับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีเพื่อเยียวยานะครับและก็มีการสรุปการบรรยายนะครับการเยียวยาเนี่ยศาลจะออกคำตัดสิน ให้ระบุลงโทษให้เหมาะสมสำหรับการละเมิดของริ p p e r ipper, นะครับตามผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายคนอย่าง CTO คุณเดวิดชูวอสนะครับของริ p p e r เนี่ยเป็น CTO นะระบุว่าคดีดังกล่าวเนี่ยอาจจะได้รับการแก้ไขในปีนี้นะครับไม่ยืดเยื้อแต่สื่อฝั่งของอเมริกาบอกอุ้ยไปนู่น2568 2569 นะครับหาวิ่งข้างหน้านะครับเขาบอกว่าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นอุทธรณ์แม้ว่าริปเปอร์ดูเหมือนจะพอใจกับคานตัดสินที่สรุปออกมาเมื่อปีที่แล้วแต่กรากตไม่เห็นด้วยกับคานตัดสินของศาลนะครับก็อาจจะอาจจะไปเล่นริปเปอร์นะครับในโอกาสอื่นๆก็ได้นะครับพอครั้งนี้แล้วบอกไม่พอใจก็ จะพลิกคำพิพากษาของของผู้พิพากษาข่าวต่อมานะครับของริปเปอร์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคำแนะนำนะครับในแผนการการดูแลแล้วก็มีการเสนอตำแหน่งงานใหม่นะครับในการรับสมัครงานอันนี้เป็นริปเปอร์บริษัทบล็อกเชนในซานฟรานซิสโกนะครับเพิ่งโพสต์ตำแหน่งงานใหม่ในเมตาโค ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าซื้อก,กิจการด้วยมูลค่า250ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วการประกาศเนี่ยสมัครกานซึ่งกำลังมองหาวิศวกรที่มีประสบการณ์ในนิวยอร์กนะครับและก็แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นของริปเปอร์ที่จะพัฒนาปรับโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีด e ฟ i กับบล็ c ก chain นะครับและก็ปรับให้ใช้กับสถาบันระดับหนึ่ง นะครับก็เป็นการขยายโซลูชันของนักลงทุนเมตาโคนะครับปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของ r i ปเปอร์กำลังบุกเบิกการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยซึ่งช่วยให้สถาบันทางการเงินการลงทุนระบบนิเวศดิจิตอลมีความมั่นใจในหมู่กลุ่มของนักลงทุนมากยิ่งขึ้นด้วยบัญชีรายชื่อลูกค้ามีกลุ่ม ลูกค้ารายใหญ่อย่าง c ิตี้ n p p พาริบาสและกลุ่มสินทรัพย์ดีตอนของอ่า so ity, โซซิิเทนะครับเจเนอ a รนะครับภารกิจของเมตาโคเนี่ยคือการนำเสนอโซลูชันที่แข็งแกร่งปรับขนาดและบูรณานการน่าจะประมาณนี้นะครับคือเตรียมตัวที่จะ ซัพพอร์ตนะครับการบริการในภาคของ DeFi ในการบริการในภาคของการลงทุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะครับเว็บสามเตรียมตัวแล้วรปเปอร์มันมีข้อมูลอันหนึ่งเข้ามานะครับซึ่งตัวนีเ้เป็นจำนวนยอดการโอนนะครับ เป็นการเคลื่อนไหวของธุรก,กรรมของ XRP ประมาณ25.10ล้าน XRP ก็น่าจับตานะครับว่าเออมันถึงเวลาของ XRP หรือ r i p p r อย่างนะครับเพราะว่า XRP เหล่านี้ถูกย้ายไปยังเซกนะครับในลักเซมเบิร์กซึ่งจัดแสดงถึงโทเค็นจำนวนมากในขณะเดียวกันราคาของ XRP ก็มีการซื้อขายเป็นสีเขียวในวันนี้ นะครับแล้วก็มีา,ามีการตรงกันข้ามกับการขาย XRP จำนวนมากนะครับข้อมูลกลุ่มอนุพันธ์ของโทเค็นก็ได้รับการสนับสนุนจาก r i p p e r แสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ก็มีการอนุมานว่า,าตัวของ LCOI อย่างตัวของ XRP หรือ r i p p e e เนี่ยจะมีการขับเคลื่อนราคาไปข้างหน้า ธุกรกรรม XRP วานรายงานเชิงลึกนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยโดยวานอาลัลเลการโอน XRP จำนวน14.03ล้านดอลลาร์ได้ดำเนินการไปยังเซกที่ชื่อว่าปิสแตมในลักเซมเบิร์กนะครับดังนั้นนะครับธุกรกรรมเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่19กุมภาตรงกันข้ามกับการเคลื่อนไหวของราคา XRP ดิ่เมื่อวานนะครับมัน มันดูไม่ค่อยแข็งแรงทั้งนี้หน่อยเนื่องจากราคาของ btc นั่นเองอันนี้เป็นข้อมูลจาก trading view เราก็เห็นว่าตัวของ xrp มีการขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เนื่องจากกระแสรเรื่องของคดีความนั่นแหละนะครับเราก็มาดูกันว่า xrp จะขึ้นไปเท่าไหร่หรือ Ri p p e r รราคาจะขึ้นไปเท่าไหร่ดูกันพรุ่งนี้นะครับส่วนตัวผมน่าจะเป็นการทะลุ นะครับเขา้าเข้าประมาณสักสูงจุดเจ็ดอลลาร์ัพนะครับถ้าแรงมากกว่านั้นก็คือสามสามถึงเจ็ดอลลาร์ถ้าแรงไปเลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเคลื่อนตัวแบบไหนมันเคลื่อนตัวแบบเหรียญทั่วไปแบบค่อยค่อยกระดึบกระดึบขึ้นไปนะครับหรือมันตู้มเดียวแท่งยาวสิบหกเมตรอันนี้ว,ว่าก,กันติดตามข่าวของ A D A หรือคาตาโนด้วยก นเนื่องจากมีนะักวิเคราะห์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็มีอยู่สองสองอาการวิเคราะห์เลยกันห,หรือสองสถาบันนะครับแล้วก็สองแนวนะครับนั่นก็คือเจมินิกับตัวของ Google b a n d นะครับหรือตัวของ Chat gpt ก็ได้พูดถึง ada เนี่ยจะไล่ลำดับนะครับของราคาขึ้นไปคือ10-20 สามิบดอลน,นะครับแต่ขั้นตอนน่ะระยะเวลาคือตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยคือสองพันยิบี่จนถึงสองพันสามสิบจนถึงสาสิบดอลลาร์นะครับแต่ปัญหาคือว่าสิบกับยี่สิบดอลลาร์เนี่ยใครๆก็บอกว่าเป็นไปได้นะครับด้วย Marketcap ของ BTC นะครับแล้วการเติบโตของตลาดเนื่องจาก ADA เนี่ยก็เป็นอีกอีกเชนหนึ่งนะครับที่ ในเบสพื้นฐานแรกเนี่ยไม่ได้มีการพึ่งตัวของอีเาเรียมนะครับซึ่งจะต่างกับเหรียญที่จดทะเบียนภายใต้อีเาเรียมมาก่อนนะครับเหรียญหลายตัวเลยเราค่อยมาแตกอีเาเรียมดีหลังนะนะครับอันนั้นอนะ่ะมันจะเป็นพื้นฐานของอีเาเรียมเนี่ยหรือว่าจะพื้นฐานของตัวอื่นน,นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยในหลังปีก่อนปีสองพันยี่สิบสามเนี่ยนะครับอีเาเรียมมันจะใหญ่สุดละ ทุกคนจะจดภายใต้อีเาเลี่ยมก่อนนะครับด้วยกําลังเงินของวานด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนจะหาอีเาเลี่ยมดังนั้น A D A เนี่ยไม่มีพื้นฐานอีเาเลี่ยมมาก่อนแต่มาคอร์เชนกันทีหลังนะครับโดยพื้นฐานของ A D A ก็ยังเป็นพื้นฐานของ A D A ฉะนั้นช่องว่างการเติบโตเนี่ยจะมีแน่นอนนะครับคล้ายๆกับตัวของ X R P พอ หลังสักปีสองพันยี่สิบสี่เนี่ยยี่สิบห้าผมเชื่อว่าเหรียญต่างๆนี้จะเกิดมาเยอะมากเยอะจนเสือนะครับฉะนั้นเพดานเนี่ยของแต่ละเหรียญมันก็จะมีนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำในช่อง amazing m o o n story ตรงนี้กันอีกนะครับว่าเออเพดานหรืออะไรพวกนี้มันว่ายังไงนะครับแต่เอาเป็นว่านะครับเหรียญต่างๆเนี่ย มันเริ่มมีเหรียญเล็กเหรียญน,น้อยของตัวเองแล้วในเครือของดอ c คอยในเครือของเหรียญมีมในเครือของอีเธเรียมเองนะครับมีเลสองนะครับโซโลนาก็มีเหรียญเยอะขึ้นมาเนาะนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ที่ยังไม่เห็นคือไม่เห็นแบบว่าเป็นป๊อปูล่าจริงๆก็น่าจะมี b s เนะครับของบิตคอแล้วก็ของทาง ADA นะครับแล้วก็ XRP นะครับ ตัวอื่นเนี่ยเราเห็นหมดแล้วเหรียญออกมาแตกออกมาเยอะแยะมากแต่ฝั่งที่ผมบอกเนี่ยคือเราเห็นบ้างแล้วในตลาดนะครับแต่ยังไม่ได้ป๊อปปู่าแล้วก็มันยังไม่ได้วางโปรเจกต์ที่จะผนึกร่วมกันนะครับอย่างเช่นตัวของบ่า BRC สองศูเนี่ยถ้า Lightning Network เสร็จแล้ว b s BRC บสองศู BS, นะครับเริ่มมีการอัปเกรดจน สามารถที่จะประกอบเป็นตัวของ d e ฟาได้เด็ได้นะครับเราก็โปรเจกต์ต่างๆที่จะเขาจะประกอบได้เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเขาจะมีเหรียญน,นะครับที่อยู่ในเครือข่ายของเขาจริงๆนะครับตอนนี้เราเดาไม่ได้หรอกรู้อย่างเดียวว่ามีออเดตนะครับมีออดตที่เป็นสายของ b r c 2สองสูนะครับส่วนซาโตชิเราก็ยังไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับ เราก็จะมีโปรเจกต์อะไรย่อยอีกฉะนั้น A D A เรายังไม่เห็นนะครับว่าองค์ประกอบลูกเนี่ยที่อยู่ในเครือเนี่ยมันมีเหรียอ,อะไรบ้างรู้แต่มี stable coin ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าพวกตัวของ DEX ก็มีแล้วนะครับอย่าง Sunday Swap อะไรพวกนี้แต่ว่ายังไม่ค่อยเห็นออกมาเป็นระบบเนาะคล้ายๆกับ B R C 2 0งแหละนะครับนะ X R P เราก็ยังไม่เห็นนะครับฉะนั้นการที่จะไปถึง สามสิบดอลลาร์เนี่ยเพราะว่าไฮเก่าคือสามจุดนดอลลาร์ตอนปี2,021ดโดยอุปทานหลักหมื่นล้านนะครับฉะนั้น BTC เนี่ย Market Cap จะต้องโตไปมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าการเติบโตของ a d a เนี่ยเขาจะมีเหรียญออกมามากคล้ายๆกับฝั่งของอีเทอลเลียมกับโซโลนาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีเนี่ยก็อาจจะมีการแย่งชิง Market cap กันพอสมควรนะครับฉะนั้นมีอีกเรื่องหนึ่ง นะครับการที่จะไปถึง30ดอลลาร์ได้ในปี2030มันมีอีกสถาบันหรือสำนักหนึ่งก็คือเจม i นินะครับเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ของฝั่งอเมริกาเขาก็บอกว่า ada เนี่ยมันก็เป็นไปได้นะที่จะไปถึง30มสิบดอลแต่การที่ ada เนี่ยจะไปถึง30มสิบดอลได้เนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขนะครับ นั่นก็คือเรื่องของกฎระเบียบในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะต้องถูกปลดนะครับแล้วก็เคลียร์ชัดเจนนะครับมีกฎหมายกฎระเบียบอะไรออกมาฉะนั้น ada เนี่ยจะวิ่งฉลุยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าในระยะถึงปี2 0 3พเนี่ยผมเชื่อว่ากฎระเบียบยังไม่เคลียร์หรอกนะครับถึงแม้ว่ามีพรรค republican อะไรเข้ามานะครับถ้าเกิด พรรคเดโมแครตไม่ได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีอาจจะเปิดเรื่องของอาจจะไม่ได้เปิดเรื่องของกฎระเบียบง่ายๆนะครับเราก็การเบรกเนี่ยเพื่อจะให้เหรียญของในเครือของตัวเองโตก็ก็น่าจะมีโซกับอีเทเรียมนะครับแต่อีเทเรียมเนี่ยเอเครือข่ายมันใหญ่ละแล้วมันเป็นของเองกชนมากกว่านะครับมันเข้าไปเป็นพาร์ตนงพาร์ตเนอร์เนี่ยมันทําให้เครือข่ายอื่นๆอย่างฝั่งของ ดูไบฝั่งของจีนฝั่งของรัสเซียอาจจะได้เปรียบก็ได้นะครับฉะนั้นผมก็ยังเชื่อว่าในปีสองพันสามสิบเนี่ยน,นะครับโซจะเติบโตก่อนนะครับฉะนั้นตอนเนี้ใครอยู่ฝั่งไหนเนี่ยนะครับก็ต้องพิจารณาแล้วแหละนะครับว่าชอบฝั่งไหนก็ต้องเก็บฝั่งนั้นนะครับอาจจะมีอยู่สองสามคือนะครับที่คุณจะต้องเก็บนะอาจจะม e ีฝั่งของ e r c สองศย์ นะครับเราอาจจะมีของโซใครชอบฝั่งของเมกาก็จะไปทางนั้นของจีนก็จะมีนะครับอีกหน่อยก็จะมีนนโอนะครับฟา์มิงโกมีเครือข่ายของตัวเองขึ้นมาอีกก็คลายๆกันนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าอย่างเครือข่ายนนโอเนี่ยน่าจะน่าจะไปได้ไกลนะครับไปได้ไกลกว่านะก็ดูตรงนี้ด้วยกันนะครับว่าการเติบโตมันจะเป็นยังไงนะครับฉันั้นกฎระเบียบนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญ ชัดเจนนะครับเหรียญต่างๆที่โดนกักอย่างเช่นลูน่าหรือเทอร a ada อะไรพวกนี้จะโตขึ้นมานะครับรวมถึง xrp ด้วยแต่ xrp เขาใหญ่นะครับคนต้องพึ่งเขาเยอะนะครับเกิดไม่เหมือนกับเหรียญของ ada ท,ที่ที่ยังตามหลังเขาอยู่ในหลายๆกลาเนาะเราก็ว่ากันตรงนี้ตามข่าวของแจตินสันด้วยกันนะครับเนื่องจากมีการหะย้ายเนี่ยประมาณ500ล้าน usdt นะครับ ซึ่งถูกย้ายไปยัง STX ในเวลาต่อมานะครับจากแพลตฟอร์ม j u s t l e n d นะครับเป็นแพลตฟอร์ม d e f i ตัวหนึ่งนะครับก็ย้ายประมาณ15.19 UTC ของบ้านของฝั่งของอเมริกานะในโซนของอเมริกานะครับแล้วก็เป็นปัญหาซึ่งแท็กนะครับโดย Arcam นะครับ Arcam ก็เป็น AI ในฝั่งการ ใช้โปรเจกต์ในการรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะก็อันนี้มาจากวูบล็อกเ i n นะครับเป็นคนวิเคราะห์วันที่สิบแปดกุมภาพาันปีสองพันิบสี่ก็เชื่อว่า s อ่า s เ x เนี่ยน่าจะมีการปัดนะครับโดยเฉพาะฝั่งของอจัตินสันนะครับก็น่าจะเป็นน่าจะปัน่นนะครับ ก็ต้องติดตามด้วยกันว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็เชื่อว่าการปั่นเนี่ยเอาเม็ดเงินเข้ามาในกระดานต้องทําธุรกิจอะไรต้องการป้านเหรียญอะไรของแกเนี่ยมาแน่นอนนะครับก็ดูกันต่อไปต่อมานะครับข่าวของดอชคอยอันนี้น่าสนใจมากนะครับเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยขึ้นมาถึง0.089ดอลลาร์ เนื่องจากมีธุรกรรมเนี่ยเกินกว่า1,000แดอลลาร์ตามข้อมูลของ into the box ภายใน24ชั่วโมงมีการทำธุรกรรมดังกล่าวประมาณ1,112ันหนึ่งรายการบ่งชี้ว่ากิจกรรมเนี่ยมีผู้เล่นเข้ามาในระบบนิเวศของ dogecoin เพิ่มขึ้นเป็นธุรกรรมขนาดใหญ่ทั้งนั้นนะครับก็เลยทำให้ dogecoin เนี่ยไปถึงจุดสูงสุดของเขานะครับก็เลย ดอ c คอยก็เลยมาถึงจุดนี้นะครับที่0.089นะครับก็คิดว่าขึ้นต่อได้เราก็ชอบเล่นยามตลาดแดงแบบเมื่อวานนะครับอยู่ดีตลาดแดงดอทก็ไปเลยนะครับไปแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงคล้ายๆกับเมทริกนะครับจากอยู่ที่ประมาณ0ู9 2 0จ9 1เนี่ยมานานเราอยู่ดีก็ขึ้นไปหนึ่งดอนแบบไม่ทันตัดตัวนะครับ ต่อมานะครับมันก็จะมีเหรียญตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Pixel นะครับเพิ่งเข้ากระดานไบแน้นไปเมื่อวานนี้เองนะครับและมีมูลค่าตลาดประมาณ444 4, 41ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็โลนิน Games นะครับที่เป็นอีกเหรียญที่เข้ากระดานไบแนก่อนหน้านาั้นสักสองหรือสจัปดาห์นะครับก็เป็นแบ็กอัพอยู่เบื้องหลังในการทำเกมนะครับเพราะว่าตัวของ Pixel เนี่ย เขาถนัดนะครับการทำฟาร์มบล็อกเชนมากกว่านะครับตัวส่วนตัวเกมโซเชียลมีเดียเนี่ยใช้โลนินเข้ามาช่วยนะครับทีมงานของโลนินก็นะครับมีการออกอากาศนะครับหลายรายการและมีโปรแกรมรางวัลไ n e น u n c h POOL และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่0.58ดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ15.8% ชนี้ตอนนี้ราคาปัจจุบันของพิกเ l ลมีมูล,ลค่าตลาดอยู่ที่441ล้านดอนลลาร์โดยอ้างอิงจากอุปทานหมุนเวียนทำให้โทโเค็นสำหรับเล่นเกมติดอยู่ใน200อันดับแรกของสกุลเงินดิจิตอนนะครับก็ดูด้วยกันนะครับและปัจจุบันอุปทานหมุนเวียนก็อยู่ที่771ล้านโทโเค็นนะครับก็เตรียมตัวที่จะไปต่ออาจจะถึง17 สิบห้าสิบเจ็ดหรือยี่สิบดอลก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงบีแอนด์นะครับก็มีการจัดแคมเปญเพิ่มรางวัลผ่านแพลตฟอร์ม l n ้า p o o o เสนอจำนวนประมาณ3าม้อห้าสิล้านพิกเซลสำหรับลูกค้าที่เดิมพันนะครับบีแอนด์คอยเนี่ยหรือ BNB หรือ f US d USD นะครับเป็นเหรียญที่ช่วยเสริมสภาพคล่องนะครับน่าจะเอาพิกเซลเนี่ยไปใช้ในมาจินด้วยเนาะ นะครับเพราะว่า Pixel เนี่ยเขาก็ทำเรื่องของ d e ฟ i อยู่เพิ่งด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่เป็น d e ฟ i เพื่อบริการทางภาคของธนาคาร,ครเป็นภาคของเกมนะครับอันนี้ก็มาจาก Pixel วันที่19ก้ากุมภาพันธ์ปี2024นะครับเป็นผู้โพสต์เอาไว้ตอนนี้นะครับเรามาดูเหรียญเวดหรือ v วีเชนด้วยกันนะครับเนื่องจากเวดหรือวีเชนเนี่ย เขาเนี่ยมีการขยับตัวราคามากกว่า50%ภายใน1สัปดาห์จาก0.02 977นะครับขึ้นมาถึง0.05 085นะครับโดยคุณเฮสบล็อกนะครับก็เปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าแกเนี่ยนะครับก็คุณมาตินเฮลส์บล็อเนี่ยนะครับ เป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยของอ p พโ l นะครับเขาก็เห็นความสำคัญของการจัดในด้านการจัดการของห่วงโซ่อุปทานของ V-shape นะครับซึ่งคุณด็อเตอร์มาตินฮิสบอร์กนะครับในวันที่15กุมภาพาันธ์ปี2024ใจก็็เป็นคนโพสไว้นะครับคุณมาตินฮสบอร์กเนี่ยก็บอกว่า วีเเเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีการบูรการกเรามีการทำซัพพายแบบตรงตัวตรงไปตรงมาตามโปรเจกต์ของมันนะครับแล้ววีเเชนเนี่ยก็มีเหรียญที่เป็นเครือข่ายของเขาอีกชื่อวีเเชนต่อเอเนอจีนะครับอันนี้คือวีต่อนะครับก็มีการเพิ่มมากกว่าร้อยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตภายในเจ็ดวันนะครับก็เราเห็นแล้วว่าเวทหรื chain อวีเเชนมาแรงนะในช่วงนี้ นะครับเพราะว่าได้สัมปทานจากจีนนะครับก็เลยทําให้เหรียญเนี่ยมีเงินถูกเงินทังมารับชมฝั่งของคดี FTX ด้วยกันนะครับเนื่องจากคดีล้มละลายของ FTX นะครับก็เข้าไปสู่นายนี้และลูกนี้หลายคนนะครับแล้วก็มีการโดนฟ้องร้องแบบกลุ่มด้วยในสำนักงานกฎหมายที่ดูแลดูแลคดีนะครับซึ่งการยื่นฟอ้องล่าสุดคือวันที่16กุมภาพันธ์ เจ้านี้ FTX นะครับก็กล่าวหาว่าซูริเวนฮอมเวล l นะครับซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อว่าชื่อย่อนะครับว่า SMC นะครับก็ร่วมกันช่อโกงนะครับจาก FTX Group นะครับซึ่งอ้างว่าบริษัทได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากการช่อโกงของ FTX ด้วยนะครับจะโดนอีกบริษัทแล้วเหรอนะครับเอาสินะครับโซลนาปั่นแน่นะครับ ฉะนั้น SNC ทราบถึงการละเลยของ FTX US แล้วก็ FTX Trading นะครับก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นความจริงเท่าไหร่แล้วก็มีการช่อโกงและมีการยักยอกเงินของสมาชิกกลุ่มในทางที่ผิดนะครับแม้จะมีความรู้ว่า SNC เนี่ยก็ยืนหยัดที่จะได้รับกับทางการเงินนะครับจากการประพฤติ มีชอบของ FTX Group และตกลงกันโดยปริยายนะครับอย่างน้อยก็เพื่อช่วยเหลือการกระทําผิดกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มของตัวเองนะครับระหว่าง FTX Group กับทาง SNC ร่วมกันชอบโกงนะครับทําให้ผู้ที่เสียหายเนี่ยก็เรียกร้องค่าเสียหายหลายกระทงรวมถึงการสมรู้ร่วมคิดทางแพ่งนะครับ การช่วยเหลือและการสนับสนุนการช่อโกงและการช่วยเหลือสนับสนุนการละเมิดความไว้วางใจซิลเวนคอเวลคอมเวลนะครับก็คือสำนักงานกฎหมายที่มีอายุร่วมกันเป็นศัตวตรษเลยนะครับและดูแลกระบวนการล้มละลายของ FTX ก่อนหน้านี้มีรายงานนะครับว่าบริษัททำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาภายนอกการแลกเปลี่ยนในข้อตกลงหลายประการ รวมถึงการเสนอราคาของ FTX สำหรับสินทรัพย์ของ Voyager Digital และการเข้าซื้อกิจการของ Ledger X นะครับและได้รับการชำระเงินจำนวนมากสำหรับการบอยการของตนในกรณีที่ล้มละลายในปัจจุบันค่าธรรมเนียมของ S n C ก็คาดว่าจะสูงถึงหลายร้อยล้านดอลลาร์นะครับที่จะต้องมีการเสียคา่าปรับฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับว่า FTX เนี่ย มีความเกี่ยวข้องยังไงกับ S อ C บ้างนะครับรวมถึงคุณแซมแบงแมนไฟล์ไปสร้างเหรียญอันไหนไว้หรือเปล่านะครับเราต้องมาดูนะเพราะว่าอันเนี้ยผมเชื่อว่าน่าจะมีการปันแน่นอนซึ่ง S C กับ FTX เข้าร่วมกันตั้งแต่ปี2021เดือนสิงหาคมนะครับโดยมีเลอรถูกกล่าวหาว่าส่งคดีอย่างน้อย20คดีจาก FTX ไปยังสำนักงนานกฎหมายของเขาก็คือร่วมกันทั้ง กระบวนการทางกฎหมายเลยนะครับว่าจะมีการวางยุทธศาสตร์การดําเนินทางการทางกฎหมายอย่างไรนะครับก็รวมหัวกันโกงอะ่ะว่าประมาณนั้นนะครับทําให้คดีของตัวเองเนี่ยเบาที่สุดเราน้ําหนักจะไปอยู่ที่ ftx นะครับทั้นนั้นลูกนีก็ฉลาดนะครับเขาก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายเขาก็กพยายามที่จะเล่นในเครือข่ายด้วยนะครับให้ ftx เนี่ยขยับตัวอะไรลําบากนะครับก็น่าจะ เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเพราะว่าจะให้ FTX รับอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ะนะโะนั้นทุกคนเขาก็ต้องการเงินนะครับก็ต้องแปบลบว่าต้องได้เงินนะครับคืนจากจากต้นทางนะครับดังนั้นเขาก็เลยฟ้องแบบกลุ่มไปเลยนะครับจะได้แบบหยุดการกระทำของ FTX อะไรอย่างนี้นะครับในหลายๆด้านจะได้ไม่ได้ดิ้นไปไหนได้ ก็ลองดูนะครับก็ผมคิดว่าตัวของเหรียญโซหรือโซโลนานะครับน่าจะ,ะเริ่มขยับใหญ่นะครับซึ่งม,มีคนถามผมว่าในเครือข่ายโซเนี่ยตอนนี้ผมมองไว้ตัวไหนหรือเปล่าถ้าประมาณสักสัปดาห์หน้าหรืออีกสองสัปดาห์จะมีคดีของแซมแบงแมนไฟนะครับผมมองโซไว้อันดับแรกนะครับแล้วก็ตัวของไออะไรนะ ตัวของตัวของจุ๊บหรือจูปิเตอร์นะครับแล้วก็ไพ n e เน็ตเวินะครับสองตัวนี้ Market Cap น่าจะอยู่บนสุดล้วนะครับก็น่าจะเป็นสองตัวนี้เดี๋ยวตัวอื่นๆเนี่ยพวกเหรียญมีมผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าไอพวกวิบพวกอไมโลด็อกวิฟแฮเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไล่ตามขึ้นไปนะครับเพราะพวกนี้เป็นเหรียญมีมฉะนั้น มาเก็ตแค p อะไรมันมาจากการปัน่นะครับแต่พวก Pine น็ตเบิรเนี่ยมันจะมีโปรเจกต์นะครับจุกก็จะเป็นแหล่งแหล่งเงินแหล่งทองชั้นใหญ่ของ s o l ซ n a นะครับแล้ว s o โลนาจะเป็นเหรียญแม่เขาก็ต้องเอาเครือข่ายขตัวเองขึ้นอยู่ละต่อมานะครับเรามาพูดถึงเรื่องของ AI และปัญญาประดิษฐ์ด้วยกันอันนี้เขาเรียกว่า Open AI ของ Sam แอลแมนนะครับผู้ที่ทำให้เวิร์คอยเนี่ยนะครับหรือเป็นซ e o ของเวิร์คอยนะครับ ทำให้เวอร์คอยเนี่ยราคามาได้ถึงหกถึงแปดอลลาร์นะตอนนี้นะครับจากประมาณแค่สองดอลลาร์เนี่ยตอนแรกตกไปมากกว่าหนึ่งอ่าต่ำกว่าหนึ่งดร์แล้วเนาะเราก็ขึ้นมานะครับเนื่องจากอ่าเขาปล่อยอุปทานมาไม่เยอะนะครับเป็นซับไพช็อคเขค,ค่อยปล่อยนะครับคือไม่ปล่อยมาตุ้มเดียวถ้าปล่อยมาตุ้มเดียวแบบเบบี้ดอลเนี่ยนะครับน่าจะเพาะน่าจะปวดหัวเหมือนกันนะครับเกาหัวแน่นอนเพราะว่าอุปทานมันเยอะแล้วช่วงนี้เหรียญมันเยอะ อันนี้ตามรายงานเดอ e นิว r k Times นะครับซึ่งเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยใช้เวลาแค่สิบเดือนอ่าสิบเดือนเองเนาะหรือน้อยกว่าสิบเดือนนะครับก็มูล,ลค่าของปัญญาประดิษฐ์พวก AI เนี่ยก็ในฟานซานดิสโกเนี่ยก็เป็นประมาณอ่าแปดหมื่นล้านดอลลาร์นะครับก็มากกว่ารลอเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าอย่างน้อยแค่สิบเดือนเท่านั้นเองนะครับฉะนั้น มันมีบริษัทนะครับที่พยายามที่จะเอา AI ของ Open AI ไปใช้เหมือนกันนะครับรวมถึงพยายามที่จะร่วมหุ้นนะครับเพราะมูล,ลค่าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วกอ็อีกหน่อยเนี่ยตัวของ Open AI ผมคิดว่าจากดูจุจากข่าวนี้นะเหรียญเนี่ยนะครับหรือว่าตัวของบริษัทเนี่ย สามารถที่จะจดทะเบียนเป็นตลาดหุ้นได้นะครับอีกหน่อย AI ก็จะมีหุ้นของตัวเองแต่ต้องดูเรื่องผลของกฎระเบียบก่อนนะจากนั้นข้อตกลงนะครับทเทียบเคียงในปีที่แล้วเนี่ยก็มีบริษัทร่รวมทุนอย่าง Tiff Capital นะครับแล้วก็ Sequoia Capital แล้วก็ Andreessen นะครับแล้วก็ Horowitz แล้วก็ K 2 global นะครับตกลงที่จะซื้อหุ้น open ai ด้วยนะครับในการเสนอราคาแล้วสร้างมูล,ลค่าของบริษัทประมาณ2,9,000ล้านดอลลาร์ตามรายงานนะครับก็เตรียมตัวนะว่าตัวของ open ai จะจดเป็นทะเบียนหุ้นตัวนี้จะราคาแรงขึ้นแน่นอนนะครับผมว่าราคาเนี่ยถ้าเขาปล่อยให้เป็นแบบโซโลนะ่าตัวนี้ราคาน่าจะไปมันมีแค่ร้อยล้านเนาะ ตอนนี้ปล่อยออกมาร้อยละประมาณสี่สิบห้าห้าสิบดอลลาร์ถึงนะครับตัวนี้นะถ้าข่าวมันมาอย่างนี้เราก็เดี๋ยวเราลอย่อสักหน่อยเดี๋ยวเข้าไปซื้อนะครับส่วนตัวผมผมปล่อยไปเลยนะครับผมไปเล่นตัวที่เม็ดเงินเราไหวดีกว่าแล้วเรารู้จักมานะครับเรามาดูนักวิเคราะห์แทนบีด้วยกันเขาพูดถึงราคาของบิตคอยเนี่ยเขาบอกในปีสองพันยีเนี่ย Bitcoin นะครับจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยประมาณ100ร้อยออนต่อทองคำนะครับนี่คือการเทียบเท่ากับประมาณประมาณสองแสนดอลลาร์นะครับฉะนั้นเขาก็เชื่อว่าบิตคอยเนี่ยมีมูลค่รา,า100ร้อยออนต่อของทองคำนะครับฉะนั้นเขาก็ทวิตล่าสุดว่าบิตคอยเนี่ยน่าจะประเมินคือประมาณสองแสนดอลลาร์นะครับในช่วงของฮาร์วิ่งครั้งนี้เต็มตัวนะครับ ราคาไปแรงแน่นอนฉะนั้นรายละเอียดเนี่ยเขาบอกจากกราฟเนี่ยเขาบอกใน2,024เนี่ยเขาคาดว่า Bitcoin เนี่ยจะเพิ่มขึ้น3,5ออนต่อทองคำนะครับประมาณ7,000 70, 0ดอลลาร์โดยคำหนึงถึงราคาในปัจจุบันด้วยและปีสองพันวิเครานักวีคอคาดว่าสินทรัพย์เนี่ยจะพุ่งสูงถึง300ออนนะครับและทองคำด้วยนะสิ่งนี้จะทำให้บิตคอยมีมูลค่าถึง0 0 0 0 0ดอลลาร ตามคาดการณ์ของแพน b นะครับในวันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์ปีสอง4ี่สี่โพสในเ์หรือทวิตเตอร์นะครับก็เตรียมตัวบิตคอยหกแสนต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของอ r d i n a l นะครับเป็นอ่าเชนของ b i t c o อ n นะครับเป็นเหรียญในเครือนะของเชนของ i t c o อ n เ,เป็นเป็นเครือข่ายของ Bitcoin นะครับเขาจะเรียก b i t c o i n o r d i n a l นะครับเมื่อประมาณวันจันทร์อย่างคุณ ลีโอไนดัสนะครับผู้พัฒนาหลักของออร์ดิโนกล่าวว่าลูเนสโทนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีสูงถึงประมาณเก้าสิบและอยู่ที่มากกว่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันแห่งนะครับถูกกำหนดให้รับแอ o p ดอปของลูเนสโทนเขาเรียกว่าแอ o p ดอปของออร์ดิโนนะครับซึ่งเป็นการแจกแอ o p ดอปที่ใหญ่ที่สุด เท่าที่เครือข่ายมีมานะครับแล้วเขาก็าเปิดเผยรายละเอียดของ a i r d o นะครับว่าความคืบหน้าของ a i r ์ดเนี่ยไปถึง90%แล้วและผู้พัฒนา o r d ด n o เป็นพิธีกรของ o r o s h o w ช่า l e o n i d a s นะครับีา Leo n i d a s นะแล้วก็เปิดเผยโพสต์บนเนะครับแชร์ถึงความสำเร็จนะครับางานพวกศิลปะพวก NFT ด้วย นะครับเราก็มีเงินทุนด้านพันธมิตรด้าน inception น,น,นะครับที่เกี่ยวกับความพยายามของอาสาสมัครและความไม่ไม่มีการจัดไม่มีการจัดสรรทีนะครับแล้วเขาก็เปิดเผยว่าเหลืออีกประมาณ10%เนะครับในการเตรียมธุรก,กรรมและก็มีการแจกจ่ายนะครับและมีเรื่องของการ transfer น,นะครับและอีก2-3สามอย่างนะครับเกี่ยวกับเครือข่าย ซึ่งตัวนี้น่าจะเกี่ยวกับ NFT โดยเฉพาะนะครับบนเครือข่าย Bitcoin น่าสังเกตคือมีอยู่ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหแแห่งที่กำลังได้รับ l u n s s t o n e นะครับใน Ordino ที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็จะมีการแจกจ่าย NFT นะครับโดยคุณเลวในดัสก็มีการโพสต์วันที่18บกุมภาพันธ์ปี2024ันยทำให้เห็นนะครับว่าตอนนี้ b i t o o i n o r d i n นนะครับหรือ BRC 2 0 เริ่มมีคนสนใจมากขึ้นนะครับและผมเชื่อว่าตลาดจะค่อยๆใหญ่ต่อมานะครับเป็นสองข่าวสุดท้ายแล้วเป็นข่าวทั่วไปแล้วกันนะครับก็คือสาตซาอุดีอารามโกนะครับเตรียมสร้างแอปพลิเคชันเว็บ3เพื่อช่วยพนักงานในอารามโกนะครับในการบ่อยการภาคของการเงินนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีตัวเนี้จริงๆอ่ะทาง ประธานในทิปดีโจไบเดนเนี่ยไม่อยากที่จะให้คนอื่นได้นะครับเขาถึงไปพยายามที่จะไปบิลไปอัพโซโลนาอยู่ในช่วงหนึ่งเพราะว่าเทคโนโลยีทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยถ้าพูดนะคือลาหลังแล้วนะครับสู้ทางฮ่องกงกับสิงคโปร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าในประเทศกฎระเบียบกฎหมายมีไม่แน่นอนนะครับไม่ปล่อยออกมา นะครับปล่อยคาราคาซังนะครับเตรียมตัวแบบว่าเออแบบมัวแต่จะไปปรับไบแนนปรับโดคอนนะครับเราก็สร้างเรื่องของ FTX หรือคุณแซมแบงแมนไฟนะครับหรือว่าจะไปหาเรื่องคุณัะซินซันนะให้เขามาเสียค่าปรับนะครับแล้วก็ไม่ได้วางกฎระเบียบกฎหมายอะไรออกมาชัดเจนคราวเนี้ย นะครับแบ็กอัพจริงๆเนี่ยคือเขาไม่อยากให้เทคโนโลยีเว็บไซต์เนี่ยไปอยู่กับจีนซาอุดูไบนะครับรัเสเซียคือเขาพยายามเบรกหมดทุกชาติทุกกลุ่มเลยนะครับที่จะให้เทคโนโลยีตัวเนี้ยอเมริกาจะได้ต้องใช้ก่อนแล้วดีที่สุดก่อนนะครับตอนนี้โซลอน่าก็ยัง ใกล้แล้วแหละผมว่าใกล้แล้วนะครับก็จะอัพราคาขึ้นไปก็ถือว่าใกล้มาฉะนั้นโดยทั่วไปตอนนี้นะครับก็คือทางทำเนียบข่าวเนี่ยนะครับเราก็ไบเดนเนี่ยไปสนใจเทคโนโลยีดีเฟกซนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีการสร้างวิดีโอนะครับของ AI โดยใช้ AI โดยที่จำลองเนี่ยในรูปแบบการพูดเนี่ย นะครับของของคนที่อยู่ในคลิปของประธานาธิบด,ดีโจไบเดนออกมานะครับในการถแถลงการทําออกมาได้เหมือนมากทําให้ทำเนียบขาวตอนนี้วุ่นวายนะครับเราก็ไม่เข้าไปดได้ดูในฝั่งของประเทศอื่นๆนะครับอันนี้จุดนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้ทางจีนดูไบนะครับแล้วก็ซาอุดเนี่ย แล้วก็ที่อื่นๆสามารถที่จะพัฒนาเว็บ3ของตัวเองได้เพราะว่าไบเดนมัวจะไปสนใจนะครับเรื่องของ AI ว่ามันออกมาได้ยังไงเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับความปลอดภัยเนาะเพราะมันเป็นประโยคนะครับหรือคำพูดที่โจไบเดนไม่ได้พูดนะครับแล้วเป็นเทคโนโลยี deepfake ออกมานะครับจนทำให้ที่อื่นๆเนี่ยมีเริ่มที่จะพัฒนาเว็บ3ต่อนะครับ แล้วก็ทางอเมริกาก็ไม่ได้สนใจนะครับโดยคุณเบนบูชนันนะครับที่ปรึกษาทางด้าน AI ก็มีการเปิดเผยดำเนียบค่ะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับ chat GPT นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับใครจะลงทุนเหรียญจีนอันนี้ผมก็แนะนำเลยนะครับว่าควรเ็นเป็นอย่างยิ่งนะครับ ก็เก็บเอาไว้เยอะๆนานๆแล้วกันเรามาดูข่าวสุดท้ายอันนี้มาจากบิตเกตโดยเฉพาะเหรียญที่ชื่อ bgb นะครับแตะไปถึง0.9ดอลลาร์แล้วจากเมื่อประมาณเดือนที่แล้ว0.5เองนะครับมีศักยภาพที่จะโตไปต่อนะครับโดยเพิ่มจาก0.4เนาะเป็นสูงจุดสูงสุดเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเองนะครับ 0.4-0.5นะครับหน้าแปลกใจทิศทางรวมถึงกระดานตเกสเนี่ยเขาให้ผลตอบแทนสูงด้วยนะครับใครฝากลูนาดอกประมาณ5-8%ต่อวนันนะครับระยะเวลาการฝากคือ 30, 30วันแล้วก็ในแพ็กเกจเนี่ยของตัวของ bgb เนี่ยก็มีหลายตัวเลยนะที่ที่ฝาก,กน,นะครับได้ดอกอยู่เยอะ นะครับก็เหรียญตัวนี้กับกระดานตัวนี้นะครับเป็นอีกระดานหนึ่งที่เอเมริกาพยายามโจมตีหุฝัดออกมาเยอะนะครับว่ากระดานบิทเกตเนี่ยซีโอหายไปแล้วนะครับซีโอแบบหอบเงินหนีไปอะไรอย่างงี้นะครับโครงการล้านแพดทีทูทีทูนะครับทอนอัพชาร์กฟินอะไรพวกเนี้ย ก็มีอะไรเยอะนะครับฉะนั้นเหรียญ BGB ตอนนี้ก็คือใกล้หนึ่งดอลลาร์ละเผลอๆนะครับก็อาจจะไปสักสามสี่ดอลลาร์นะครับเพราะว่าอุปทานนะ่ะที่เขาปล่อยออกมาก็อยู่ที่ประมาณหลักพันล้านนะครับก็ดูด้วยกันว่าราคามันจะไปได้ไกลขนาดไหนแล้วเป็นยังไงเนาะข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสับไคร์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตาม นะครับเรามีกลุ่ม missionimun หรือ p luna prc สอนย์ e xrp เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแล้วกันการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า luna หรือ terra xrp จะโคทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน okx OK กระดานอัจฉริยะ ใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OKX OK.